สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาลองทำเฟรนช์ฟรายนะคะจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะเพิ่งไปได้มาราคาอยู่ที่60ยูโรนะคะตอนที่หมิวซื้อมานะคะหมิวคิดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ40ยูโรแต่ดูราคาผิดนะพอไปเช็คในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมัน60ยูโรก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะว่าเท่าไหร่นะคะต่ออันเล็กนะคะประมาณ35ยูโรนะคะก็เลยเอาอันใหญ่มาดีกว่าเนาะอันเล็กคือหม้อมันเล็กมากอะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองทอดเฟรนช์ฟรายนะคะมาแกะกันเลยดีกว่าอ้าวตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าดูในรีวิวเยอะมากเลยนะคะก็เลยอยากได้ไอ้ยี่ห้อฟิลิปแล้วก็สมาร์ทโฟนอะไรนั่นน่ะราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่ายูโรเลยนะคะซื้อที่ฟินแลนด์เนาะแทนๆนี่นะจ๊ะโอ้โหตื่นเต้นมากเฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะเอาเฮ้ยสีขาวสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองทำเฟรนช์ฟรายนะคะนี่ไงโง่มากเลยโง่มากเลยนะคะต้องเอาสติกเกอร์ตรงนี้ออกก่อนนะคะนี่นะคะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นของ Power นะคะนี่นะจ๊ะยี่ห้อ Power อันนี้มิกะนะคะก็กำลังจะไปย่างสเต็กนะคะย่างในข้างนอกบ้านเนาะใส่ซอสเกาหลีด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมสีแดงเลยอะอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะคะมิวก็จะทำเฟรนช์ฟรายรอนะคะเวลาเอาตะแกรงออกนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะนี่ปึ๊บถอดออกค่ะเดี๋ยวมันก็จะไปล้างก่อนทำความสะอาดก่อนนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะมิวใช้ของยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ซื้อมาในราคาประมาณ2ยูโรไม่แพงนะคะตรงเฟรนช์ฟรายตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าทอดนะคะก็ใช้ไฟนะคะประมาณ175องศานะคะแต่ถ้าเป็นอบนะคะก็อยู่ที่ประมาณ225เนาะ220อะไรเงี้ยนะคะสมมติถ้าเราที่บ้านเรามีเตาอบแล้วนะคะก็ใช้เตาอบเลยก็ได้แต่มิวนะคะอยากเสียเงินนะคะ เห็นรีวิวเยอะมากก็เลยอยากเสียตังค์ไปได้เครื่องอันนี้มาใส่หมดเลยดีกว่านะคะนี่ก็ใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเวลานะหมิวจะใส่ไปประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ไฟก็อยู่ที่ประมาณสัก200นี่นะคะอุ้ยมันได้ยินเสียงด้วยนะคะปื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมนี่นะคะมีเอาออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคือข้างบนอะกรอบมากเลยนะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปอีกสักประมาณ10นาทีสัก5นาทีก็ได้ใส่เกลือก่อนให้มันเค็มๆนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแท้นๆนี่โอ้โหหน้าตานะคะดูนะจ๊ะ
นี่เด้อโอ้ร้อนกรอบมากข้างบนอ่ะมันเยอะจะกรอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานกันนะคะนี่ค่ะ5ลังกับป้าละยอนเหรอนี่นะคะให้สามีนะคะกินเยอะๆเลยอุ้ยมีว่าถ้าคนซื้อมาคิดว่าเฮ้ยมันจะผอมเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ใช่อะไรหรอกนะคะทำเมนูหลายเมนูอะไรเงี้ยอ้วนได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสเต็กเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นซอสที่เนื้อย่างเกาหลีเอ้ยอันนี้เป็นซอสนะคะของเกาหลีเนาะนี่นะคะมิกะก็จะกินอันเผ็ดก่อนฟึ๊บมาครับนมาสตาร์ตันนี่ของนะคะออนเบียร์ล่ะเดี๋ยวชาบานเบียร์ป่ะนี่หน้าตาน่ากินมากเลยเนาะว้ายเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะมันก็กรอบมากเลยเนาะไม่มีน้ำมันอ่ะอันนี้เป็นหมูย่างนะคะก็เอาไปย่างข้างนอกนะไม่ได้ย่างในหม้อทอดน้ำมันนะคะนี่อร่อยถือว่าโอเคมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะเดี๋ยวเมนูถัดไปนะคะมิวจะลองทำหมูกรอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเห็นรีวิวเยอะมากเลยหมูกรอบนะคะที่ทำจากเครื่องทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเนาะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ